และแล้วก็เป็นระยะเวลาผ่านมาประมาณ1เดือนกับการห่างเหิน24ชั่วโมงในมือถือของเรา แสบคอเอาเป็นต้องพูดดีๆดีกว่าก็ไม่ต้องตกใจนะครับว่าทำไมเราถึงหายไปนานขนาดนี้ก็เป็นเพราะว่าพี่ใช้เวลาในการฟาร์มเข้าโลกใหม่นั่นเองและใน EP จะเป็นการเผชิญหน้ากับโลก3และการเข้าโลก3ครั้งแรกใน EP นี้จะอาจจะสลับไปเล่นในคอมบ้างก็ต้องขออภัยนะครับเพราะว่ามันฟาร์มยากและเล่นยากมากๆเลยคือกูเล่นมาจะ10 EP แล้วกูยังเล่นไม่คล่องเลยในมือถือแม่เอาเป็นว่าใครอยากดูแล้วก็ฝากกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องซันคุงนั่นเองถ้ากดแล้วก็ไปดูกันเลยคิตตันช็อปร้านบริการกดผลเกมพาสและเติมเพชรแบบออสตาร์และมีบริการเติมโลบักแบบ VIP เลท6และก็เติมแบบ ID พาสคนที่คิดไปไกลสุดท้ายก็ต้องเติมน้ำมันอะไรวะนี่ไม่เกี่ยวนี่หว่าเน้นตอบไวตอบจริงและตอบชัวร์ให้บริการรวดเร็วทันใจมีทั้งแบบเว็บและแบบเพจสามารถไปใช้บริการกันได้ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับจุ๊บโอเคครับก็อันดับแรกเลยแหกตาดูเลเวลของพี่1,500แล้วและนั้นว่าถ้าเราถึง1,500เราสามารถไปโลก3ได้แล้วกูยืนทำอะไรโอเคแล้วพี่ก็จะหาวิธีไปโลก3นะครับณตอนนี้ก่อนอื่นเราต้องไปที่ไหนนะลืมน้องๆรู้อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่นะครับจุ๊บก่อนอื่นเลยขอซื้อเรือก่อนเลยเพราะว่าบั๊กผลพระเนี่ยมันทำไม่ได้แล้วว่าแอดมินมันปับอ่ะคือแบบวิธีการเดินทางของพี่ต้องเปลี่ยนไปอ่ะครับน้องๆแล้วก็ตอนนี้พี่ได้มาถึงที่สะพานมิตรภาพเรียบร้อยแป๊บนะทำไมแมปมันไม่โหลดวะเนี่ยเอาละช่างมันแล้วกันพี่ขอเปิด YouTube ดูก่อนว่ามันไปโลก3ยังไงนะคือกูลืมประเด็นในระหว่างที่กำลังเดินอยู่นั้นกูโดนเปิดไอ้สัตว์มึงทำเพื่ออะไรเนี่ยมึงไม่สงสารกูเลยวะเยี่ยวๆคิดผ่านทางลอยก็เปิดกูเสร็จแล้วอู้จะตายใจร้ายจังเลยนี่หนีกูกัดนิ้วตัวเองเลยละกันไปละจ้าแล้วรู้สึกว่าตอนนี้เราจะหนีเขาพ้นแล้วนะครับผมไม่ใจเลยกระจอกคือพี่สงสัยว่าทำไมแมปไม่โหลดนะครับนี่ไงกูปรับโคตรกระจอกเลยนี่ไงโหลดแล้วอู้จะตายยื้อตุ๋ยกูดีกว่านี่ขนาดยังไม่เข้าโลก3นะจะเถื่อนตั้งแต่โลก2แล้วอะเกินไปโอเคพอมาถึงนี้รู้สึกว่าเขาจะให้เราเดินลงไปคุยกับไอ้ตัวอะไรสักอย่างที่ด้านล่างนะครับน่าจะคุยกับแอดมินนะดูทรงเอ้าไม่มีเอ้าเข้าพี่รู้เหรอโอเคเข้ารู้ไหมมีไงแอดมินอยู่นี่ขออนุญาตเข้าโลก3แล้วทันทีคุยกับแอดมินนะครับมันก็จะคุยมาจ้องมาจ้องมาจ้องโย่เศร้าไงแอดมินเศร้าน้องๆอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้แอดมินนะครับเอาง่ายแปลง่ายๆนะคือมันจะให้เราไปสู้กับแอดมิน IP อินด้านะครับเพื่อที่จะเข้าโลก3ชุบโอ้ยว้ามาโลกไหนวะเนี่ยเย้โคตรเท่เลยแอดมินนี่ว่าแอดมินกูเปิดเลยละกันในวันนี้เราจะมาตบแอดมินกันนะครับสมมติว่าไก่อย่างพี่จะสู้แอดมินได้หรือเปล่าก็ต้องสู้ได้ละกูเปิดทายคีเป็นด้วยเอามาดิขอซาวด์เอฟเฟคเดือดเดี๋ยวนะไม่ใส่ละเอาเพลงใหม่ดิให้เออมันต้องอย่างงี้มาหูยเลือดหูดื้อเฮ้ยคือเราต้องตีจนบอสตายเลยเหรอมันจะตีตายตอนไหนนี่หรือยังถึกเลยดูกูจะตายห่าก่อนละโอ้แล้วกูยัดทุกอย่างที่มีอื้อมาอื้อเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยโอ้ไม่นะเฮ้ยเย็ดโคตรเท่เฮ้ยชะไอ้สัตว์ฉันขอผ่านทางไปแล้วนะอยากไปก็ข้ามศพฉันไปสิเข้ามาเลยไก่อุ้ยด่ากูไก่กูขึ้นมานี่กูขึ้นนี่ไหนเตะเสยไปหนึ่งทีรักษาบ้านซิมันนั่นเสียงฟันอ่ะเฮ้ยชึบเหืออ้าอุ้ยเชี่ยขี้จะหลุดกูหมดแรงละอุ้ยจุกเข้ายากขนาดนี้กูไม่เข้าแม่งละอย่าเพิ่งท้อนี่แน่มานี่ล็อกโอเคจบพลาดแม่งขนาดนี้ไม่ชนะกูยอมทำไมกูไม่ชนะอย่าเพิ่งยอมแพ้พลังใจเกเรจ้าน่าจะเป็นการภาคที่พี่คิดว่าปัญญาอ่อนที่สุดแล้วนะครับเอเวนมึงให้กูเข้าสักทีเถอะนั่นมึงจะทำอะไรต่อยแม่งเลยพูดมากชิบหายมานี่กูจะพังไปซ้ำตูดเองโถ่กูพักเลยวะเนี่ยอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจพี่ด้วยครับแม่เอ้ยแม่จบละความโหดที่พี่สะสมมายาวนานแล้วก็หลังจากนั้นมันจะให้เราไปที่ไปโลก3นั่นแหละเออกูลืมละตรงท่าเรือซึ่งบอกเลยว่าภารกิจต่อไปของเราก็คือพี่จะทำอิเล็กทริกคอร์ V2 โอเคครับก็คราวนี้พี่ก็จะไปที่โลก3เลยนะครับคือไม่มีอะไรสบายไปกว่านี้ละโลก3มาแล้วจ้าให้เรามาคุยกับลุงหนวดคนนี้นะครับก็จะคุยประมาณว่านายพร้อมจะเข้าโลก3หรือเปล่าไปเลยเทเลพอร์ตก่อนหนึ่งก็ต้องขอคุยกับ FC ก่อนนะครับว่าใน EP นี้จะเล่นในโทรศัพท์เป็น EP สุดท้ายนะครับเพราะว่ามันเล่นยากมาก EP ต่อๆไปอาจจะเล่นในคอมนะครับใครเห็นด้วยก็กดไลค์ด้วยมาถึงแล้วจ้าก่อนอื่นก็ขอซื้อเรือเลยละกันคือพี่ไม่ได้เติมเกมพาสเรือดิพี่เลยไม่มีเรือแรงๆกับเขาอ่ะพี่เรือฟรีครับลืมบอกนะครับแต่น้องอาจจะสังเกตแล้วว่าพี่เปลี่ยนสกินเป็นสกินไก่น้อยโคตรเฟี้ยวแล้วก็ในตอนนี้พี่จะเดินทางไปที่เกาะเต่าเพื่อที่จะไปทำอิเล็กทริกคอร์นะครับเราจะดูว่ามันมีเงื่อนไขอะไรกันบ้างตอนนี้เราเห็นก่อนนะครับจากที่เราขี่เรือมาแบบว่าโอ้โหโคตรลำไรนะครับกว่าจะเห็นเกาะแต่ละเกาะหมอกโคตรเยอะเทียบท่าเรือโอ้ปืนลั่นสวัสดีไอ้พวกมอนกระจอกทั้งหลายแหล่ปากแซบเข้าไปมึงระวังไว้ให้ดีเออบอกกันเถอะครับพี่ก็ต้องครับพี่โอเคครับมาเราจะดูว่ามันมีเงื่อนไขอะไรบ้างนะครับกดพ่อคำหยาบไม่ดีขออภัยครับดูเหมือนว่าเขาจะให้เราเนี่ย
ต้องมีศักยภาพแบบว่าให้เราวิ่งไปที่แมนชั่น30วินาทีนะครับไปเรามาดูว่าพี่จะวิ่งไปทันหรือเปล่านะครับถ้าในทอมเนี่ยท่านในโทรศัพท์บางคนอาจจะมีผลแสงครับแต่คือพี่ไม่มีไงพี่เลยต้องวิ่งไปอ่ะไม่มีอะไรช่วยเลยนะครับไม่น่าทันอ่ะแม่เอ้ยเสียใจสิผ่ายละเหลือ20วิเอากว่าบ้วยอีกก็แต่พี่คิดว่าน่าจะมีแก้มือนะครับไม่ทันรอบนี้เราลองรอบต่อไปก็ได้ไม่เสียหายสิผ่ายละเหลือ10วิไม่ทันอีกแล้วเพิ่งจะครึ่งทางเองอีก5วิโอเกินไปเปล่า3 2 1เรียบร้อยหมดเวลาแล้วโว้ยเสียใจอ่ะทุกคนอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจพี่ด้วยนะครับกดติดตามด้วยโอเคครับในรอบถัดไปเนี่ยผมจะให้เปอร์คุงนะครับมาแบกนะครับโดยการเปิดประตูไปที่แมนชั่นแล้วผมจะวิ่งเข้าไปเลยนะครับยังไงก็ผ่านแน่ๆเอาละไอ้เกมโง่โอเคได้เวลาละมาเร็วมาเร็วกดโอเคไปแมนชั่น30วิเปิดโอเคเดินครับเข้าเรียบร้อยโอ้โหถึงแมนชั่นแบบชิวๆไอ้กระจอกโอเคพอมาถึงมันก็จะบอกว่าเก่งมากกลับไปที่ฮีโร่คนก่อนก็คือกลับไปที่ไอ้บอทตัวเมื่อกี้นะครับลา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 เอาได้คุณเปอร์เลี่ยมหน้าเตอร์โอเคพอมาถึงนะครับเราก็ทำการซื้อได้เลยแต่เราก็เสียจะโชคร้ายนะว่าแบบเงินไม่พอแฟกบินก็ไม่พอไอ้ไก่แน่นอนครับว่าเราต้องกลับไปฟาร์มก่อนไอ้เฮียขอเรียกฟาร์มในคอมละกันนะครับจู๊ฟึบเราไปอยู่ที่คอมเรียบร้อยนะครับในตอนนี้หลังจากที่ผมนะครับได้ไปฟาร์มมาอย่างยาวนานนะครับพี่ก็ได้มีเงินถึง4ล้านและแฟกเมนต์ครบ 5,000 เรียบร้อยปึ๊บขออนุญาตเก็บกล่องนิดนึงพอดีช่วงนี้แห้งๆอ่ะครับโอเคครับก็พอเรามาถึงแล้วให้เราดูเงินนะครับก็เงิน3ล้านมาเดิมแหละพี่ก็กดไปซะเรียบร้อยเอาโอแฟกเมนต์ไม่พอจบละเนี่ยทุกคนมันต้องใช้ 5,000 อ่ะมาดูว่าเรามีเนี่ยแก้ปัญหาด้วยคนรวยแล้วกันซื้อแม่งแก้ปัญหาแบบคนรวยเกินไปแล้วเปล่าซื้อไปเลยละกันโอเคแล้วก็กดยืนยันไปเลยจ้าได้มาเลยวู้ฮู้ดูเหมือนว่าเราต้องฟาร์มใหม่นะครับโอ้โหอุตส่าห์ฟาร์ม V1 จนถึงเกือบ500แฟกเมนต์อ่ะอันนี้กูต้องฟาร์มใหม่เหรอวะแม่งหลังจากที่เราเข้าประตูมานะครับเราก็จะไปฟาร์มตามเควสต่างๆที่มันแนะนำมานะเพราะผมจะกดรับเควสผมก็สังเกตได้ว่าโอ้โหเควสที่ผมต้องไปทำนะครับอยู่โคตรไกลเลยซึ่งกูมาคนละเกาะแม่งแล้วผมต้องเดินไปตั้งไกลอ่ะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับต่อยเธอไม่รักคนอื่นต่อยฉันไม่มีคนใหม่ต่อยเรานั้นเข้ากันได้อะไรทำนองนั้นแต่ก็รู้ว่าในวันหนึ่งวันที่รักของเรามาถึงทางตันเธอและฉันเราคงรับมันไม่ไหวฉันว่าเราหยุดมึงอะควรหยุดตอนเนี้ยแม่งก่อนได้ไหมก่อนจะสายไปยังไม่หยุดอีกก็พอดีว่าตอนนั่งเรือแล้วแบบบรรยากาศมันน่าร้องเพลงครับโทษทีร้องได้คนเดียวเพลงเดี๋ยวกูร้องไหมจะไปเล่นทอล์กไวเลตฟอกไลเดตว่าว่าโอเคครับตอนนี้เรามาถึงเกาะเรียบร้อยบอกแล้วว่าการที่เราฆ่ามอนตัวแรกได้เนี่ยเราได้มาสเตอรี่มาโคตรเยอะครับแบบเกือบร้อยอ่ะตัดภาพไปอีกทีเนี่ยพี่ก็มีสกิล2สกิลแล้วครับของเจ้าอิเล็กทริกคอร์นั่นเองพี่กล่าวว่าฟาร์มให้เร็วตันก่อนนะครับพี่ค่อยตามหาดาบหายากหรือว่าของไอเทมอื่นๆนะครับเพราะฉันก็ฝากติดตามและกดกระดิ่งด้วยเพื่อจะไม่พลาด EP ต่อไปและในขณะที่กำลังฟาร์มอีกนั้นดูเหมือนว่าจะมีพ่อหนุ่มนะครับผมมากวนตอนพี่ฟาร์มไว้เล่นผลโมจิซะด้วยโคตรโหดแต่ก็ต้องบอกเลยว่าไม่มีปัญหาแน่นอนเพราะว่าพี่เล่นในคอมนะครับพี่ไม่กลัวใครอยู่ละพูดถึงก็มาเลยดูมาดิที่มันละแกผู้เล่นใหม่ไอ้กระจอกจริงๆก็ไม่ใหม่นะเข้าโลก3ละแต่ก็ต้องบอกเลยว่าคนอย่างพี่หรือครับจะยอมเนี่ยกูก็ส่วนดีรออะไรล่ะนั่นว่าค่าหัวรหัสหลักของพี่เนี่ย 30M นะครับพี่ไม่ยอมตายเพราะไอ้ไก่ตัวนี้แน่นอนนะครับทำไมไม่ตุ๋ยพี่เชิงพี่ต้องหนากว่าอยู่ละและไก่ตัวนี้รู้สึกว่าไม่ 2.8 ก็น่าจะ 4.4 นะครับมึงมาตุ๋ยกูนี่นะกูเพิ่งล้าน4ไอ้เว้นมึงรู้จักหมัดนี่หรือเปล่าหมัดจีนมัดไรวะพี่เปาวุ้นจิ้นขอตั้งใจเก็บไอ้ไก่ตัวนี้ก่อนนะครับมันจะหือดือกับพี่เกินไปละนี่ไงรู้จักคอมโบหัวเปล่าโยรู้ตัดไฮคิเลยนะเว้ยนายต่อยใครหรือเพื่อนมานี่นี่ไงทุบไปหนึ่งทีฟันนี่ไงหัวขาดโอ้จักรู้ไอ้กระจอกอุ้ยขออนุญาตขออนุญาตเลื่อนนิดนึงนะครับขออภัยน้องๆด้วยนะครับจักรู้พอสู้เสร็จพี่ก็ได้พิมพ์ขิงไปว่าฮ่าๆนะครับเป็นเหมือนแบบว่ากูพอใจไงกูชนะได้ก่อนหน้านั้นที่พี่จะออกนะพี่ได้เห็นว่ามีคนเสกบอสไว้พี่ก็จะไปตีบอสเผื่อได้ยูรุจิวกับเขาบ้างไงรหัสหลักของพี่เนี่ยตี3ชิวกับตัวกว่าจะได้รู้ตัวรหัสไก่พี่เนี่ยตีตัวเดียวอาจจะได้เลยครับอาจจะดวงดีไงพอมาถึงผมก็ได้สังเกตว่ามีคนตีกันอยู่นะครับผมก็เลยไปแจมด้วยและแน่นอนว่าการแจมด้วยผมเนี่ยมันก็มีตัวตะกี้ที่เล่นโมจินะครับมันมาเสือกไอเอาง่ายๆคือมันมาจะมาเก็บพี่แหละกูก็ไม่รู้กูทำอะไรมึงนะคือพี่เขียนเลื่อนนิดหน่อยเองอ่ะมันก็จะมาเก็บพี่แล้วว่าโอ้นี่ไงดูดิมีแต่คนจะแกล้งพี่อ่ะครับแม่กูไปละไม่เล่นด้วยละและในระหว่างที่คนอื่นกำลังตีบอสกันอยู่ผมก็ได้เห็นไอตัวนี้นะครับคือมันมาไล่ฟันพี่พี่ก็เลยจะแกล้งมันนะครับกูจะฟันมันคืนดูดิเนี่ยมันตามพี่ไม่เลิกอ่ะแม่กูไม่ได้ตีบอสสักทีเนี่ยบอสจนตายห่าแล้วโอ้ยไก่บอกแล้วผมนี่ฉุนจนหัวร้อนลุกเป็นไฟเลยนะเพราะว่ากูมาตีบอสไงกูไม่ได้มาตีมึงไอ้โง่แต่นึกว่าเด็กมันแกว่งเท้าหาเสี้ยนนะเราก็ต้องจัดให้มันหน่อยละกันเชิงวิทย์หนานิดหน่อยนะเพราะแบบเว้ยเราน้อยกว่ามันไงสู้มันไม่ได้หลังจากที่สู้กับมันอย่างยาวนานรู้สึกว่าจะมีไก่มาเสือกนะครับแต่พอสู้ไปได้สักพักผมรู้สึกว่าฝั่งนั้นเนี่ยมันจะแบบมันจะเล่นเหลี่ยมไงมันแบบมันจะเข้าบ้างหนีบ้างพี่ก็เลยหัวร้อนนะครับยังไงมึงยังไงมาดิ
อุ้ยก็เจ็บอยู่นะเลือดเราแค่ 8,000 เองอะเกินเดี๋ยวเวลาเข้าละเฮ้ยชุบเอาสกิลว่าวมาเปลี่ยนตีละเอาจริงละมันจะตายห่าแล้วครับทุกคนเอาเฮียมีคนมาเสือกเอ้าโอ้โหจบในตอนนั้นพี่ก็ได้ถอดใจแล้วนะครับว่ามันคงไม่เข้าแล้วแหละโอ้ยพี่ก็เลยแบบไล่ฟันมาเลยนะครับเห็นมันวิ่งเข้ามาพี่ก็ฟันมาเลยนี่ไงตายแล้วกูอีซี่ใส่ด้วยโอ้โหเลื้อนจัดรู้สึกว่าฝั่งนั้นเขาจะร้องว่าแบบ 2v1 อะไรเงี้ยโนบนะครับแต่พี่ก็ชนะเร็วอ่ะได้ค่าหัวด้วยไม่แชร์แล้วกันในพีนี้คงต้องจบเพียงนี้นะครับฟาร์มตั้งแต่เวล1,500จนถึง 1,800 เลยนะครับถือว่ามาไกลนะครับใน EP นี้ใครที่อยากให้มี EP ถัดไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์ในวันนี้พี่ขออนุญาตไปฟาร์มต่อนะครับเวลจะได้ตันเร็วๆจะได้หาของเร็วๆเด้อไปละจ้า